้ค่ะเพนก็อยู่ที่โชว์รูมมาสด้านะคะใครที่กำลังมองหารถรุ่นใหม่วันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะเพราะว่าเพนจะพามาเจาะลึกมาสด้าตัวใหม่นะคะนั่นคือ CX 30น่าสนใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีครับนี่ค่ะตอนนี้นะเพนมาอยู่กับคุณเอกนะคะกำลังจะพูดว่ารถรุ่นล่าสุดของ Mazda CX 30น่าสนใจขนาดไหนนะมาพูดภาพรวมของตลาดรถก่อนปีนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้นะครับตลาดรถยนต์เรามองว่านะครับน่าจะมียอดขายที่ทรงๆนะครับอาจจะไม่สูงเท่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเรียกว่าโรคระบาดที่กำลังมาในขณะนี้มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมรถยนต์นิดหน่อยครับผมที่จริงแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าจะต้องเปิดตัวไปเมื่อสุดสัปดาห์ใช่ครับแต่ว่าเจอโควิดระบาดก็เลยต้องเลื่อนมาจริงๆกำหนดเปิดตัวเนี่ยคือวันที่6นะครับ6มีนาที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากเราตระหนักถึงเขาเรียกว่าผลกระทบของการจัดงานนะครับเพราะว่ามีโรคระบาดกำลังเข้ามาเนี่ยเราก็เลยมีการยกเลิกนะครับการจัดงานนะครับแต่ว่านะครับวันนี้นะครับเราเปิดให้เขาเรียกว่าผู้ที่สนใจรถตัว CX 30ตัวนี้นะครับเข้าชมรถได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับความเด่นของมันต่างจาก Mazda ในรุ่นต่างๆยังไงบ้างครับต้องบอกว่านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาเดินชมนะครับก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์ของรถตัวนี้ต้องบอกเราเรียกว่าเป็น crossover SUV นะครับซึ่งจะเป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็นเซกเมนต์ที่จะเป็นเทรนด์ของอนาคตนะครับที่จะมาตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานในเมืองหรือนอกเมืองนะครับรถคันนี้เหมาะกับการขับทุกสภาพถนนในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนขรุขระนะครับถนนที่ไม่เรียบนะครับเราเป็นรถ crossover ที่มีเขาเรียกว่าช่วงกาวเคลียร์แลนด์ที่สูงนะครับเราสามารถขับนะครับตัวนี้จะสูงกว่ารถเก๋งยนต์รถเก๋งทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขับไปไหนไม่ต้องกังวลนะครับก็สามารถลุยได้ทุกที่นะครับแล้วก็มีตัวจุดเด่นมีตัวไหนอีกบ้างอย่างภายในเนี่ยนะครับท่านสังเกตนะครับจะเห็นว่าวัสดุที่เราเรียกใช้นะครับเป็นวัสดุคุณภาพดีนะครับระดับเขาเรียกว่าต้องบอกว่าเทียบเท่ารถยุโรปโบสต้องถือว่าเป็นจุดขายหนึ่งของ Mazda ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดคนที่ชื่นชอบเรื่องของการฟังเพลงนะครับ Mazda CX 30เราตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีข้างหน้านี่คือเป็นแบบดิจิตอลหมดเลยเป็นดิจิตอลหมดเลยครับเราเรียกว่าระบบ Mazda Connect ซึ่งเอาไว้สื่อสารกับคนขับนะครับจะให้ข้อมูลการขับขี่เรื่องข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดในขณะขับขี่ตัวนี้คือถ้าสมมติใครสนใจนี่คือที่จริงแล้วจะต้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการเห็นบอกว่าวันที่14มีนาคมจริงๆเรามีการจัดงานที่โชว์รูมทั่วประเทศครับวันที่14มีนาคมครับก็สามารถพบกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับก็จะมีการจัดงานเขาเรียกว่าพร้อมๆกันนะครับทั่วประเทศนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณราคาตัวท็อปตอนนี้ไม่ถึง1.2 ล้านครับ1,199,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวรองลงมามีตัวรองลงมาราคาเริ่มต้นนะครับ989,000 บาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับโอ้โหน่าสนใจครับนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอกมากค่ะได้ครับสวัสดีครับที่เพนบอกว่าวันนี้จะพามาเจาะลึกนะคะสำหรับ Mazda CX 30หรือว่า30นะคะเรามาฟังนักรีวิวระดับแถวหน้าของเมืองไทยก่อนนะคะว่าถ้าเป็นพี่เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อตอนนี้เพนพามาพูดคุยพี่นิธินะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโอ้โหเป็นไงคะพี่เมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมเพนเห็นพี่เขารีวิวอยู่พอดีก็เลยขอดึงตัวมาซะเลยนี่ไม่ได้นัดกันยินดีครับยินดีครับยินดีคำถามแรกซื้อไม่ซื้อก่อนคันนี้ครับน่าสนใจถ้าซื้อหรือไม่ซื้อถ้าแยกออกเป็น2ส่วนดีกว่าในมุมผมถ้าในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานในส่วนของรูปร่างหน้าตาซื้อซื้อน่าสนใจแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ผมไม่ซื้อเพราะรายละเอียดของเครื่องยนต์ตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ตัว 2.0 เบนซินนะครับ165แรงม้า123นิวตันเมตรถามว่ามันโดดเด่นหรือเปล่าในมุมมองของผมว่ายังไม่ได้โดดเด่นเพราะในตลาดบ้านเราวันนี้เนี่ยเขายังมีรถไฮบริดที่เป็นคู่แข่งอย่าง Toyota CHRก็มีไฮบริดก็มีความโดดเด่นของความเป็นไฮบริดใช่ไหมครับตัวนี้ก็มีความโดดเด่นในความเป็นเบนซินแต่ในมุมมองของผมเนี่ยเบนซินตัวนี้ยังไม่น่าสนใจในมุมมองของผมนะครับแต่ถ้าในรวมนะแต่รวมไปแล้วเนี่ยเอาเครื่องมารวมกับฟังก์ชันมารวมกับหน้าตามารวมกับไซซิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันน่าสนใจมันโดดเด่นที่สุดละ
เมื่อสักครู่เนี่ยเพนดูข้างในพี่นิธิครับน่าสนใจบอกหลายตัวนะจ้ะก็บอกว่าเป็นแบบว่าเป็นจงเป็นจอมีแบ บข้างนงข้างในพี่รีวิวแล้วดูข้างในแล้วเป็นไงบ้างคะคือ Mazda CX 30ตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคือความชัดเจนของ Mazda เขาชัดเจนในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของอุปกรณ์ภายในความหรูหราของอุปกรณ์ภายในที่เขาบอกว่าเขาอยากจะก้าวเข้าไปใกล้ให้ใกล้ที่สุดกับรถยุโรปใช่เขาบอกว่าข้างในนี่หน้าตาจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นเลยแต่ก็จริงนะเข้าไปนั่งแล้วแบบเฮ้ยคือไม่ได้เฉพาะหน้าตาครับต้องดูในเรื่องของวัสดุด้วยคุณภาพของวัสดุเกรดของวัสดุที่ใช้เนี่ยเขาเหนือกว่ารถญี่ปุ่นอันนี้ต้องยอมรับกันโดยการใช้งานจริงนะครับว่าเขาเหนือกว่าจริงเขาทำเพราะนั่นคือจุดขายของเขานั่นคือจุดเด่นที่เขาต้องการวางโพสิชันของ Mazda ให้เป็นแบบนั้นแล้วเขาก็ทำแบบนั้นนะครับตรงนี้เถียงกันไม่ได้ว่าเขารู้กว่ารถญี่ปุ่นทุกคลาสนะถ้าพูดในเรื่องของขนาดนะครับขนาดพื้นที่ใช้สอยยังไงต้องยกให้ Honda HR-V เขาก็ค่อนข้างเด่นกว่านะครับรองลงมาก็คือเจ้าตัว CX 30ตัวนี้ดูเล็กที่สุดก็คือ Toyota CHR เห็นไหมแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเขามีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันแต่ถ้าตัวนี้รวมแล้วรวมกับราคาค่าตัวแล้วด้วยเนี่ยผมถือว่าเขาน่ากลัวมากเขาคุ้มมากเพราะว่าเป็นกำลังจะถามพี่นิธิที่อยู่ว่าถ้าในราคานี้เนี่ยมันโอเคใช่ไหมในยุคแบบนี้ถ้าเราจะซื้อรถถ้ายุคแบบนี้นะมองในเรื่องของถ้ายุคในเศรษฐกิจแบบนี้นะถ้าจะซื้อรถผมดูที่ตัวล่างสุดคือตัว C นะครับที่เป็นรุ่นล่างที่สุดที่ราคา 989,000 บาทเนี่ยเขาให้ออปชันอะไรมาบ้างอย่างน้อยชุดรอบคันเนี่ยเหมือนหน้าตาเหมือนนี่หมดไฟหน้า LED ไฟท้าย LED ก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาต่ำร้านที่มี LED ทั้งระบบแล้วนะใช่นะครับมีไฟ Daytime Running มาให้ด้วยนะครับคือผมถือว่าค่อนข้างที่จะครบอ่ะมี Cruise Control มาให้ในตัวของตัวล่างสุดตัว C แต่ยังไม่ถึง Adaptive นะก็เป็น Cruise Control ปกติก็หน้าตาแบบนี้ภายในเป็นแบบนี้เป๊ะๆอ่ะผมถือว่าผ่านนะนะครับโอเคดังนั้นใครที่กำลังมองหารถรุ่นใหม่ก็ถือว่าตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่ในลิสต์ได้เหมือนกันโอ้อยู่ในลิสต์เลยครับอยู่ในลิสต์เลยโอเควันนี้ขอบคุณพี่นิธิมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไปด้วยค่ะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ